ไม่มีวัฒนธรรมอะไรต่างๆทำไมตั้งแต่เริ่มต้นครั้งแรกในปีที่ประมาณ2500ใกล้เลยลูกหมดแบตแล้วมั้งเป็นเวลาตั้งแต่หลายปีแล้วย้ายการแข่งขันเพิ่มเติมไปจากงานศิลปะแต่กรรมมาเป็นการแข่งขันทางวิชาการแล้วก็ประจวบกับการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการได้มีนโยบายให้การศึกษานั้นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาเพื่อการมีงานทำจึงทำให้งานศิลปะกรรมในปีนี้ได้มีความสำคัญทั้งในพระราชดำเนินคือพระราชดำเนินพระราชดำเนินพระราชดำเนินสามชื่อพระราชดำเนินคือพระราชดำเนินพระราชดำเนินพี่น้องเราคนที่ท่านยอมท่านเหลืองท่านยอมที่มาจากทุกที่ทุกท่านครับวันนี้รู้สึกยินดีและดีใจครับที่มีความยิ่งใหญ่ของยอมท่านเหลืองที่มาเป็นตัวที่มาเป็นทุกที่และเป็นการต้อนรับของพี่น้องทั้งที่ที่เราได้ในที่สุดแล้วครับจะได้เป็นตัวพิจารณาแต่เป็นพระราชินีที่สะสมมาในความทุกข์วันนี้เป็นการจัดครั้งที่16แต่ที่ครั้งนี้ประเดิมการแล้วถึง99ปีปีหน้าจะเป็นปีที่ดีมองซึ่งเป็นสาเหตุกว้างไกลไปในเรื่องของการที่ดีเสมอมองถึงท่านพระว่าประเทศไทยจะประเทศไหนจะทำที่เป็นทางการที่เป็นผ่านพระราชดำเนินที่ที่ที่บอกว่าท่านจะไปพระราชดำเนินอย่างนี้ที่สำคัญที่เราได้ไปสู่สถานที่วันนี้ท่านจะเป็นสายใหญ่เราได้ต้องพูดถึง2555ก็คือการสังเกตเราจะต้องพิสูจน์มองไกลถึงข้ามหรือข้ามโลกวันที่เป็นที่โลกอเมริกาออสเตรเลียฝรั่งเศสหรือไม่ได้เป็นที่เราจะดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงเขาดูว่าเขาเปลี่ยนแปลงต่างๆด้านต่างๆอะไรในกรณีเราจะไปดูข้ามหรือข้ามโลกว่าไม่ว่าจะเป็นสกิลของพื้นที่หรือไม่ว่าจะเป็นทุกท่านที่เป็นผู้ที่หรือในสายตาที่แตกต่างกันต่างกันมากเพื่อให้ประเทศที่ประเทศของเราที่เอื้อประโยชน์ในสื่อการ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 ใช้เศรษฐกิจที่มีวัฒนธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันกับโลกมันจะพัฒนาการต่อยอดการเกษตรใหม่ๆมันจะพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคมและความน่าอยู่ในประเทศให้มีความสามารถในการรุ่งเรืองในการโลกได้ตอนนี้จากเมืองที่ไทยดีแต่ไม่ก้าวขึ้นไปถึงไทยที่เสียและจะก้าวขึ้นไปถึงไทยที่วันนี้การยกระดับของยอดในการสื่อสารการบูรณาการในโลกของเราเองอาชีวะการศึกษาพื้นฐานกศธและการศึกษาภาคเอกชนทุกหน่วยมีโอกาสในการที่พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในปีการศึกษาหน้าการศึกษาพุทธศาสนาเราต้องมีโอกาสจะได้เรียนสูงไปที่เป็นศึกษาเท่าหลักสูตรเกี่ยวกับการข้ามภาคเรียนรู้หลักสูตรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพต้องต่างเรียนรู้เขาเรียนรู้เราผมเชื่อว่าจะมีการสร้างการการที่ใหญ่ครั้งหนึ่งของการศึกษาทั่วไปวันนี้เป็นการศึกษาในระดับในระดับภาคเหนือซึ่งเป็นการจัดทุกภาคในตอนปลายเดือนมกราคมทุกภาคเราจะไปประชาชนจะไปประกวดกันพบผ่านสุดยอดภาคที่เราคัดเลือกด้านการศึกษาที่ประเทศไทยของเรา
ขอบคุณสาธารณีหายสุวรรณท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยครับพี่น้องในภาคในสังคมการศึกษาภาคใดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานศิลปะคุณวิเชียรเพียรชัยวงศ์สถานีวิทยุชุมชนชาละวันคลองเกษมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต41ครับ
ขอบคุณท่านผู้เกี่ยวข้องนะครับเป็นที่ประสูติของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์หนึ่งคือพระเจ้าสันเทศที่8หรือสมเด็จพระพุทธเจ้าสี่พิจิตรเป็นเมืองปลูกข้าวน้ำและเป็นถิ่นเมืองพญาชาวันดำเนินตำนานพื้นบ้านเรื่องไกลทองจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดเก่าแก่อีกจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่างในโอกาสนี้ชาวจังหวัดพิจิตรขอต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านด้วยการแสดงชุดพิจิตรเมืองงามลือนาวัฒนธรรมงามล้ำประเพณีสะดุดดีจักรีวงศ์ดอกนักบัตรนี
สองฝั่งหน้าล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้ด้วยตับถ้ำและน้ำตกหลากประการต่าง
มไฟทั้ง999ดวงได้ถูกปล่อยพวยพุ่งเป็นเส้นเป็นสายสู่ท้องฟ้าในครั้งนี้นะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแต่14พรรษาทั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายสำหรับคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทั้ง17จังหวัดภาคเหนือที่จะช่วยกันพัฒนาการศึกษาของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศดุจดังแสงแห่งประทีปโคมไฟล่องลอยไกลในพยมบนท้องฟ้าการศึกษาก้องเกริกไกลไปทั่วล่าทรงคุณค่าศิลปะหัตถากรครับสำหรับงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่61จังหวัดพิจิตรนะครับได้เปิดจะเป็นทางการแล้วนะครับ The Student Art and Crafts Exhibition in 61 has opened already and our province got the honor and confident to be the host. And how do you feel this performance? I think it's very great. It's our student ability. I strongly believe that from this point we can make the readiness for our Thai children to stand in the Asian country and have the skills like in another country.ครับและจากวันนี้นะครับไป2วันข้างหน้านะครับจะเป็นการแข่งขันและแสดงผลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่61ซึ่งจังหวัดพิจิตรเป็นเจ้าภาพในปีนี้นะครับสำหรับเรา3คนนะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติในพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่61จังหวัดพิจิตรขอบคุณครับช่วยอันด้วยเวทมนต์ที่ใจจอดจากแล้วล่าล่า
เจ้าลาลอนใจสุขลงที่ขอจอนจากแล้ว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 เมื่อวานอยู่ตลาดพุทธลาลาลาลวนRivers are full of long boats, and the mules are blessed by Long Pongan. Pitit rests along the waters of Bung Sifai, made holy by Long Pohpet. Our land is made sweet by the turquoise pomelo, and rich by our rice. Pitit is where the legend of Cholawan will live forever.การจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเป็นเวทีที่มีคุณค่าในการต่อยอดความรู้ความสามารถของเด็กไทยซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่พุทธศักราช2455ในรัชสมัยรัชกาลที่6โดยมีจุดมุ่งหมายแนะนำชักจูงให้เด็กชายเด็กหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปะหัตถกรรมเป็นอาชีพหนึ่งนอกเหนือจากการรับราชการซึ่งดำเนินการมาแล้ว99ปีครั้งนี้เป็นครั้งที่61กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อการ